เตรียมอุปกรณ์มาเล่น iPad เล่น iPad ครับเล่น iPad ครับแจ็คสตาร์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสตาร์เจอันนี้ไม่ใช่แว่นอันนั้นอันนี้แว่นสายตาไว้อ่านหนังสือนะครับแต่มันเป็นแบบสีแบบอีบ่ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านนี่นะใส่แว่นตากันแดดหยังไม่ใช่ครับมันเป็นแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือนะครับเข้าใจกันเนาะคุยกับเพื่อนๆดีกว่าตอนเย็นตอนเย็นมีอาหารของเราแล้วมีอาหารของเราแล้วมีของกินเล่นของเราแล้วเอ้ยแมงวันแมงวันจะไปมาตอบหาเตือให้ยังบัดตันตายเตือนะอันนี้มันถ่ายใกล้ไปแต่ถ่ายไปใกล้มันเช็คอายอ่ะต้องเอากล้องวางไกลๆหน่อยได้ก่ออันนี้มันอายอ่ะเนี่ยต้องอย่างนี้ติต้องถอยอย่างเงี้ยนะโอเคนี่เพราะว่ายังบ่เขินนะจะอี้บ่เขินจะอี้บ่เขินแต่ถ้าใกล้แจ็คเขินมากเลยครับท่านผู้ชมละอายตัวครับเอ้ยแหมแล้วนะเอ้ยแหมแล้วนะตอนนี้4โมง10 4โมงบ่าย4โมง10นาทีเดี๋ยวจะกินส้มตำให้อร่อยอร่อยเลยครับไปซื้อเองที่ตลาดนะครับท่านผู้ชมต้นทุนมาทั้งหมด50บาทได้นักขนาดเต็มกระมังนะแต่ที่แน่ๆจะต้องกินเผื่อให้ท่านผู้ชมแน่เลยให้อร่อยอร่อยครับเก็บแรงไว้ร้องเพลงกินให้มันอร่อยอร่อยด้วยแจ็คบ้านแจ็คกินของอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็กิน ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นตาเนาะเดี๋ยวเขาหาว่าแจ็คเก๊กคิกเก๊กเนี่ยไม่ใช่คิกเก๊กหรอกแค่แอคชั่นพอได้แมงวันนี่มันนักไปนักบอดีวันเนี่ยนะแมงวันมันตอมแข้งตอมขาแจ็คอะครับท่านผู้ชมไม่ดีเลยมองเขาทำไมมองเขาทำไมเขาเขินนะเขาอายนะนั่งใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวไกลจากผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมจะว่าเอาว่านั่งคุยกับท่านผู้ชมก็ได้เออลืมคิงไออะไรอ่ะเสยผมผมละเดี๋ยวไอ้ไก่ว่าฮ่าแหมเดี๋ยวไอ้ไก่จะอิจฉาฮ่าแหมมันก็ไอ้ไก่แจ็คมันจะแปลงบอกอีแม่บอกอีแม่อีแม่วันนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะทำขนมเส้นหว่าไม่ใช่จะทำส้มตำกินจะตำส้มตำกินเอ๊ะจ้ะก็เลยไปซื้อผักบุ้งมาอันนี้1กรัมผักบุ้งเนี่ย10บาทผักบุ้ง10บาทแล้วก็หน่อยบักเต็ดหน่อยบักเต็ดได้แบ่งฮู้เนยบักเต็ดเดี๋ยวมาปอกก่อนเดี๋ยวมาตำตอนแรงแล้วก็เนยฟักถั่วฟักยาวเนอะเนี่ยเนยฟักยาวถั่วฟักยาวแล้วก็มีพริกซื้อพริกมาตำกินเองครับกินได้สะใจดีกินได้เยอะโดยเดี๋ยวขั้นแรกนี่จะปอกบักเต็ดไว้ก่อนเนอะครับปอกบักเต็ดไว้ปอกเปลือกใส่ตรงนี้แม่คือรู้อีหาบ่ต้องไปซื้อก็ได้เนาะไป
ซื้อที่ร้านของปอกมะเขือเทศครับท่านผู้ชมที่เนี่ยจะปอกไอ้ปอกหน่วยมะเขือเทศกันเนอะปอกมะเขือเทศกันเนี่ยครับปอกทั้งหมดเลยเหรอปอกแล้วเฮาก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ให้มันกรอบๆนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเฮาจะเอามาตำแล้วเฮาก็ออกจากตู้เย็นนะครับจะไปดีไว้ที่หลังบ้านนะครับไว้หลังบ้านมันก็ไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะมันก็อยู่ในหลังบ้านปอกแล้วนะครับท่านผู้ชมบักเตะที่นี่นะซื้อมาก็ซื้อมาสิเนาะที่บ้านยังหน่วยน้อยอยู่เลยอะหน่วยน้อยก็ไม่ต้องเด็ดเตื่อเอาปอกอันนี้ก่อนหุ้ยยางมันมีตัวอะยางบักเตะอะแสดงว่าเพิ่นเพิ่งเอาออกจากต้นเนี่ยถ้ายางมันมีนักเนี่ยยางมันออกเยอะเลยอะแล้วก็ปอกยากปอกเย็นเห็นบักเตะอะอีแม่นั่นแหละอีแม่ชอบใช้แรงงานมีหน้าที่ตำอย่างเดียวอีแม่แต่แม่เพิ่นทำอร่อยเนอะแข่งกับข้าวลำอันนี้ยังบัดตันได้ตำเต้นนะหลานนะบอกนะแจ็คกินด้วยไม่อยากกินเลยอ่ะโดนแย่งแจ็คจิตใจเผื่อแผ่จะตายปอกกับปอกยากยากปอกเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมงามก่อนงามอันใหญ่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปล้างก่อนแต่ที่แน่ๆหาเริ่มคันมือละยางมันครบมือเนี่ยเริ่มคันแล้วเดี๋ยวไปแจ็คไปล้างก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาขูดอ่ะครับขอแป๊บหนึ่งมาตอนนี้ขูดนะครับขูดเปิ้ลขูดมาตั้งเพเปิ้ลขูดมาตั้งเปิ้ลขูดมาลงมาหรือว่าขูดออกอ่ะมันแล้วแต่คนถนอมมันก่อขูดเอ้ยเนาะวันนั้นก็ขูดนะเอี้ยแหละโอ้โหกว่าจะได้กินตะหุ้ยเนื้อกรอบขนาดอ่ะท่านผู้ชมกรอบกรอบเอาถ้ามันยาวๆอีเลยเนี่ยออกตัวหนึ่งวันนี้อยากกินให้สะใจเลยจะทำกินตอนแรงนะครับใครจะมากินนะนั่งรถมาเนอร์ท่านผู้ชมรับรองกินแล้วคุ้มเลยครับเนี่ยจริงๆแล้วจะกินส้มตำปูดำครับแต่เลือกปูดำบัดจ้างครับบอกว่าอันไหนดีอันไหนบ่ดีก็เลยบ่ซื้อครับเดี๋ยวใส่กุ้งแห้งเอาม่วนแต่ขูดม่วนเหรอขูดเข้าม่วนขนาดอ่ะมันม่วนออกมาเป็นเส้นอ่ะน่ะเห็นก็โหเยอะเลยอ่ะนี่แหละนะเสน่ห์ของส้มตำอุ๊ยทะลุรูจะขูดให้หมดเลยขูดแล้วแช่ตู้เย็นให้หมดพอยังบัดโต้งตำตอนนี้ไงจะตำตอนมืดๆตอนมืดๆแล้วก็ก้อยตำเอาจริงๆมันก็หิวตอนนี้แหละและแล้วก็ปอกเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมฝีมือของแจ็คเองนี่ทางในบ่มีเม็ดเนอะทางในเม็ดมันบ่มีสมัยเนี้ยเนาะมันมีเม็ดน้อยๆนะเม็ดยังบักแก่ได้เลยเนี่ยเม็ดอ่ะทำท่าบ่ได้ทำท่าจะทำโปรไฟล์
ทำท่าทำจะทำป๊อกอันนี้ทิ้งได้มาทิ้งได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเต็มกะละมังเลยครับเต็มกะละมังเรียบร้อยโอเคนั่งคุยกันก่อนเนาะนั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวเย็นนี้จะทำกินให้สะใจแต่บัดให้คลายบัดทายคลิปเนอะเพราะมันหนักละจะนั่งคุยกันก่อนนี่ไงพริกพริกอ่ะตัวนี้แหละตัวที่คนไทยชอบกันล้างมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้ชอบกินกะไอ้ส้มตำกินไอ้กะผักบุ้งลำแต่จริงๆแล้วใบผักบุ้งมันเนี่ยต้องเป็นใบใหญ่ๆอ่ะใบไอ้ผักบุ้งทุ่งนาท้องนากลางโต้งอ่ะที่บ้านเขาว่ากลางโต้งจะลำกว่านี้แต่มันบะหมี่ก็เลยเอานี้มากินแล้วเดี๋ยวตำถั่วถั่วใส่เรียบร้อยเย็นนี้มื้อนี้ก็จะต้องกินให้อร่อยอร่อยโดยกินเพื่อให้ผู้ชมด้วยเนาะเดี๋ยวพอกันละพอละเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นก่อนให้มันไอ้เหมือนกรอบๆเนี่ยไปแช่ตู้เย็นกันนะครับได้แล้วเรียบร้อยไม่อายหรอกจริงๆแล้วแจ็คไม่อายแจ็คหน้ามันหน้ามันทนหน้ามันทนกับแสงสีโดนแดดมาเยอะละโดนแดดมาเยอะมันเลยจะอู้กำนันก็อุ้มได้แน่ๆกำนันน่ะรู้ใช่ไหมว่าคำอะไรอ่ะใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวไกลจากผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมจะว่าเอาว่าเดี๋ยวหาว่าแจ็คตีตัวออกห่างท่านผู้ชมอ่ะไม่ใช่นั่งคุยกับท่านผู้ชมก็ได้